รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ดาวินชีจะมาสนุกกันต่อกับเหล่านักถอดรหัสผู้สูงวัยในคู่ที่6ระหว่างพี่เจ๋งกับพี่เอใครจะถอดรหัสภาพได้เหนือชั้นกว่ากันไปชมกันเลยดีกว่าครับก่อนจะไปแข่งในคู่ที่6นะครับฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงนะฮะการแข่งขันครับดาวินชีเกมถอดรหัสนะครับรอบแชมป์ชนแชมป์นะครับครับผมใกล้เข้ามาถึงทุกทีแล้วนะฮะซึ่งทุกคนเนี่ยจะได้เจอแชมป์จากสาขาอาชีพต่างๆที่เคยชนะเลิศใช่ครับในแต่ละครั้งนะครับมาดวลกันครับโอ้โหต้องมันแน่นอนคู่มันแน่นอนแล้วยังไงนะครับฝากติดตามชมดาวินชีกันถอดรหัสนะฮะเร็วๆนี้เจอแน่นอนครับรอบแชมป์ชนแชมป์นะฮะตอนนี้คู่ที่6ครับคุณหยวนโอ้โหนี่เรียกว่ามาเป็นคู่แบบชายเจอชายคนนึงนักแบดอีกคนนึงนี่ได้ครบทั้ง2ทางนะครับประหยัดพลังงานด้วยแถมตั้งศาลได้ด้วยต้นนะครับพี่เจ๋งนี่เองครับมีคะแนนสะสมคนละ 5,000 คะแนนนะครับผมข้อแรกลงตรงกลางมาครับคนละ 1,000 คะแนนใครชนะขึ้นนำไปก่อนนะครับกับรหัสภาพที่มี3พยางค์รหัสภาพมาครับมาแล้วนะขโมยมาแล้วนะฮะพี่เอกมาแล้วครับเอาแล้วครับพี่เอกหมดแล้วนะครับพี่เอกตอบว่าพยาบาทครับพยาบาทนะฮะถูกต้องโอ้โหพี่เจ๋งพี่เจ๋งอย่านิ่งนะพี่เจ๋งโอเคภาพแรกนะคือพยาบาลไม่เอาลอลิงแต่ใส่ทหารเข้าไปแทนโอ้โหแล้วทหารหล่อมากนะหล่อมากนะครับก็เลยเป็นพยาบาทนะครับเพราะฉะนั้น 2,000 แรกครับพี่เอได้ไปพี่เจ๋งเรานิ่งไม่ได้นะครับเราต้องโต้คืนมานะฮะพี่เจ๋งข้อนี้ 4,000 ครับเรียกกี่คะแนนจัดไปพี่เจ๋งอะไรดีจัดไปพี่เจ๋งจัดไปเอาเงียบๆก่อนขอ 1,000 ก่อนครับขอ 1,000 ก่อนนะครับผมโอเคขอ 1,000 ลูกกุญเชียงกองเชียร์เรานี่นะครับปั่นครับโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ครับมูลค่า 2,000 คะแนนนะครับกับรหัสภาพที่มี4พยางค์4พยางค์ครับรหัสภาพมาเขาเริ่มมาแล้วครับแม่จิ๋มไปแล้วครับครับผมฟังคำใบ้ดีครับข้อนี้นะฮะให้ดูที่ภาพที่2ยาตัวนี้ครับเป็นยาที่เราเอาไว้กินแก้ปวดหัวลดไข้ฮะคือยาอะไรครับภาพแรกก็ตามตัวเลยฮะตามรูปเลยครับผมและภาพสุดท้ายครับภาษาอังกฤษตัวนี้คือตัวอะไรแล้วดูลักษณะของมันครับมันไม่ทึบฮะมันทำไมครับกดก่อนไหมกดก่อนไหมเอาพี่เอมาแล้วนะครับและพี่เอตอบว่าพึ่งพญาฟ้าพึ่งพญาฟ้านะครับผมเป็นพึ่งชนิดใหม่นะครับผมพึ่งพญาฟ้าพึ่งพญาฟ้าพี่เอเสาหลักของเราเป็นคำตอบที่ยังไม่ใช่ครับพี่เอไม่ใช่นะครับเอาแล้วครับพี่เจ๋งมีโอกาสนะครับพี่เจ๋งนะ4วินครับพี่เจ๋งกดและพี่เจ๋งนะฮะตอบถูกนะครับผมได้โต้กลับมาคะแนนนะฮะตอบว่าพึ่งพาราพึ่งพานายังไม่ใช่นะฮะโอ้โหเกือบได้นะครับพี่เจ๋งและแน่นอนสิสติลไปอยู่ที่แม่จิ๋มแม่จิ๋มถ้าแม่จิ๋มนะครับบอกมือลั่นตอบถูกนะฮะได้ 2,000 บาทตอบใส่ไหมว่าพึ่งพาอาศัยพึ่ง
พาอาศัยนะครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะถูกต้องจากคุณแม่โอ้เก่งค่ะได้ไปอีก 2,000 บาทนะครับผมแม่จิ๋มสติลได้กี่ข้อแล้วฮะนี่2ข้อแล้วจำไม่ได้แล้ว2ข้อแล้ว 4,000 แม่กดทุกข้อครับแม่จิ๋มกดทุกข้อแต่ว่าเพิ่งได้ไปประมาณสัก2ข้อได้มั้ยฮะ2ข้อประมาณ2ข้อทีมงานไลน์มาบอกถ้าจำไม่ได้นะเราไม่แจกเงินนะฮะจบแล้วจบแล้วจำได้ว่ากดไปหลายครั้งอ่ะก็คือไม่ได้ตังค์ครับไม่ได้ตังค์ครับตอนนี้แม่จิ๋มสติลได้ไป2ข้อได้ไป 4,000 บาทแล้ว 4,000 ครับแม่ 4,000 นะครับผมเฉลยครับภาพแรกก็คือพึ่งครับภาพที่2ที่ผมบอกเป็นยาแก้ปวดลดไข้ก็คือพาราครับไม่เอารานะครับและสุดท้ายตัว R ที่ผมบอกไม่ทึบก็คือใสครับนะครับพึ่งพาอาใสนะฮะไม่มีใครได้คะแนนไปนะครับคะแนนนะครับยังอยู่ที่พี่เจง 3,000 พี่เอ 5,000 นะครับข้อต่อไปนี้นะครับผมลงตรงกลางมาคนละ 1,000 คะแนนครับตรงกลางอยู่ที่ 2,000 นะฮะกับรหัสภาพที่มี4พยางค์4พยางค์นะครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาครับแม่จิ๋มมาแล้วโอ้โหอุ้ยนะฮะก็ได้เหมือนกันพี่เอตอบว่าทางหนีทีไล่ทางหนีทีไล่ครับถูกต้องเย้แน่นอนจริงภาพแรกคือทางนะครับโจรวิ่งหนีนะครับไม้ทีแล้วก็บอกว่าออกไปไกลเลยนะฮะก็คือไล่ครับผมโดนบ่อยไหมฮะแจ็คไม่บ่อยครับผมไม่บ่อยนะใช่ครับจะเป็นแนวแบบว่าให้กำลังใจมากกว่าเวลามีปัญหาอะไรอย่างนี้แต่ผมอยากให้กำลังใจพี่เจ๋งนะพี่เจ๋งต้องสู้ๆนะครับพี่อย่ายอมนะเขาให้แล้วแพ้ทุกทีอ้าวอ้าวมีอย่างนี้ด้วยพี่เจ๋งให้เองสู้ๆกับพี่เจ๋งได้โอเคสู้ตามพี่บอยแต่ที่แน่นอนตอนนี้ 2,000 คะแนนนี้ครับอยู่ที่พี่เอครับเฮ้พี่เจ๋งก็ไม่รับกำลังใจจากแจ็คครับเชียร์มาเต็มที่พี่เจ๋งบอกว่าสู้ครับผมสู้ครับพี่บอยคุณเป็นตัวที่อะไรก็ไม่รู้ไม่มีใครอยากได้เลยจริงผมเชียร์ใครไม่ได้เลยไม่ได้เขาพวกคุณเชียร์ใครเขาแพ้หมดเลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับข้อต่อไปครับพี่เจ๋งเรามี 2,000 ครับแต่เรียกที่กี่คะแนนดี 2,000 เอาคืนเอาคืนเอาคืนต่อทันเดียววันครับทันเดียววันครับโอเคครับผมข้อที่ตรงกลางนะฮะอยู่ที่ 2,000 คะแนนครับกับรหัสภาพที่มี3พยางค์ครับ3พยางค์รหัสภาพมาพี่หลีครับกดแล้วนะครับฟังคำใบ้นะครับผมภาพแรกครับคือสัตว์ชนิดใดครับภาพที่สองครับตัวเลขสีแดงที่ลูกศรชี้เขาเรียกว่าเลขอะไรครับเวลาบวกเลขนะฮะจะมีการอะไรครับเลขอะไรฮะและสุดท้ายให้ดูครับที่วงไว้เนี่ยเส้นมันยาวกว่าภาษาอังกฤษคืออะไรครับพี่เอครับตอบว่าหนูทดลองหนูทดลองถูกต้องภาพแรกก็คือหนูนะครับภาพที่2เลขทดนะฮะสุดท้ายยาวกว่าก็คือลองเป็นหนูทดลองนะครับพี่เอนำเป็น 7,000 ต่อ 1,000 คะแนนสู้ๆๆๆครับพี่เจ๋งสู้ๆพี่เจ๋งสู้ๆทำไมพี่ไม่ดีใจกันไม่ฟังเชียร์แล้วไม่ฟังไม่ฟังชอบตรงนี้ไม่ฟังไม่ฟังพี่เจ๋งยังมีโอกาสอยู่นะฮะถึงจะมี 1,000 แต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องตอบได้แหละนะฮะผมเป็นกำลังใจให้เองไอ้แจ็คไม่ต้องโอเคนะฮะโอเคครับโอเคครับโอ้โหดูเนี่ยพี่แจ็คพูดเจ๋งทุ่มๆไม่ฝันครับโอเคข้อนี้ครับพี่เจ๋งครับต้องใส่ลงมาเท่าที่มีนะฮะก็คือ 1,000 คะแนนนะครับตรงกลางอยู่ที่ 2,000 ครับกับรหัสภาพที่มี
7พยางค์โอ้ย7นี่ง่ายนะ7พยางค์นะฮะครับง่ายนะครับนับนิ้วก่อนแล้วค่อยตอบนะครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาเมื่อได้ยินว่าเป็นรหัสภาพ7พยางค์ทั้งคู่ถึงกับอึ้งไปเลยครับแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาถอดรหัสไปพร้อมกันครับว่ารหัสภาพ7พยางค์นี้จะเป็นคำว่าอะไรสักครู่เดี๋ยวครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลิ้นจือมินสถานีบริการน้ำมันพีทีข้าวไทยตราพันดีเจ็ดพยางค์โอ้ยเจ็ดนี่ง่ายนะเจ็ดพยางค์นะฮะครับง่ายนะครับนับนิ้วก่อนแล้วค่อยตอบนะครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมานิ่มๆเลยนะครับตอบถูกผ่านเข้ารอบไปเลยครับพี่เอตอบว่าเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีเข้ารอบไปไม่แฟร์ไม่แฟร์เลยผมเชียร์ผมเชียร์พี่เจ๋งทำไมเขาไม่เข้ารอบนะผมไม่ฟังคุณครับ พี่เจ๋งบอกรีบจะไปสอนแบทแจ็คไม่น่าเชียร์เลยแจ็คไม่น่าเชียร์ไหนๆก็ตกรอบแล้วสัมผัสปุ่มนิดนึงพี่โอเคภาพแรกก็คือเด็กนะครับเขากำลังดูได้ที่อยู่ในทีวีอยู่นะครับเด็กดูได้ส่วนภาพหลังผู้ใหญ่เนี่ยดูดีในทีวีนะครับผมเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีครับผู้ที่ผ่านเข้ารอบไปครับพี่เอ๋ครับเย้โอเคตอนนี้พี่หยวนเหลืออีกแค่2คู่2คู่4คนมีใครบ้างฮะก็บอกว่าที่เหลืออยู่นะฮะมีแม่จิ๋มนะครับมีพี่มิเชลครับผมนะครับที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเลยทีเดียวลูกครึ่งนะครับแล้วก็พี่เฮงพี่เฮงของเรานะฮะยังไม่ออกแล้วอีกท่านนึงฮะพี่แหม่มพี่แหม่มนะครับ4ท่านดูฮะว่าใครจะมาเจอกับของแข็งครับถ้าพร้อมแล้วรันเดิ้ลคุยกันทุกสัปดาห์วันนี้ได้แนะนำตัวเป็นทางการสักทีนึงครับผมเอาแม่แนะนำตัวเลยสวัสดีค่ะชื่อมนัสนันท์คันธลักษ์ชื่อเล่นจิ๋มค่ะครับผมอายุอีกไม่กี่เดือนก็60โอ้ยเดือน60ที่ยังดูสาวและสวยคือว่ามีคติประจำใจที่ว่ายังไงฮะล่าเริงคือกำไรของชีวิตถ้าวันไหนหงุดหงิดชีวิตก็จะมีทุกข์แต่ว่าคติประจำใจของแจ็คคงจะเป็นแน่นอนอะไรฮะหลงทางเสียเวลาหลงรัชดาติดแม่งจ่ายเพราะแจ็คก็ชอบเขารู้ว่าเขาชอบไปแถวรัชดาเราบอกให้เขาฟังว่าระวังติดแม่งจ่ายนะผมไปไหว้พระพิฆเนศไหว้พระพิฆเนศใช่ไหว้พระไม่เป็นไรแม่ไม่ต้องห่วงถ้าวันไหนรัชดาติดแจ็คก็ไปวังหินได้ไปได้ดีไปไม่ได้พี่ผมไปรัชดาผมเจอพี่เฮงด้วยนะแม่ว่าเรื่องนานๆแล้วมันจะอ้วกมันรู้สึกมันสมองมันไม่สั่งการแล้วมันเบอร์มันนานงั้นเล่นด้อมดีกว่าไอ้คนนะแม่เนาะไอ้คู่ดีกว่าแม่ได้ลงมาแม่จะได้ลงมาทันทีอ้าวแม่ใจเย็นแม่อย่าเพิ่งเตะผมนะแม่นะแรนดอมสิครับหนออะไรเห็นเพลงว่าตอนไฟขึ้นเพลงมันตกใจไฟขึ้นแล้วตกใจแนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับผมชื่อชัยยุทธสว่างสุขครับรับราชการอยู่โคราชครับรับราชการเป็นเกี่ยวกับอะไรครับเป็นนักวิชาการศึกษาครับอยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2ครับโอ้มีความรู้เหมือนกันอันนี้แสดงว่าเดินทางจากโคราชเพื่อมาแข่งโดยเฉพาะเลยครับผมครับปกติดูรายการเราประจำไหมฮะ
ส่วนใหญ่ตอนเย็นจะดูไม่ทันครับเพราะว่าเลิกงานยังไม่ถึงบ้านแต่ว่าจะกลับมาดู YouTube ทุกเย็นทุกตอนย้อนหลังดูย้อนหลังนี่แฟนแท้รายการเราดีดีครับแล้วมาจากโคราชนี่ไม่เอาผัดหมี่มาให้พวกเราบ้างครับถ้ากลัวจะมาถึงเส้นแข็งแจ็คกินไม่ได้แล้วฮะชอบตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่เอามานะอยากเอามาแต่ว่ากลัวเส้นมันแข็งครับผมอ้าวผมว่าให้เรามาแข่งเลยเพราะว่าจิตใจของเราจะอ้วกแล้วตอนนี้จะนั่งเลยฮะอย่าให้นั่งนานอย่าให้นั่งลงครับผมได้ไหมได้ไหมคุณจิ๋มได้เวลาลงมาปล่อยของแบบเต็มๆแล้วล่ะครับแต่ช่วงหน้าเราจะกลับมาชมกันว่าคุณเฮงจะต้านทานความร้อนแรงของคุณจิ๋มได้หรือไม่สักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยโอวันตินสบู่เบนเน็ต CNE ต้นแบบสบู่จากธรรมชาติลอริเอซูเปอร์อัลตร้าสลิมคูลเอาละครับตอนนี้นะฮะเป็นการแข่งขันในคู่ที่7นะครับตัวเต็งของเราลงมาแล้วนะฮะแม่จิ๋มนั่นเองนะครับมาดูว่าแม่จิ๋มเนี่ยจะผ่านเข้ารอบไปหรือพี่เฮงที่มาเงียบๆนะฮะจะพลิกล็อกผ่านเข้ารอบไปใช่แล้วครับผมแต่ที่แน่ๆอีก2ท่านไม่ต้องแรนดอมแล้วเตรียมตัวรอเลยนะครับผมพี่มิเชลแล้วก็พี่แหม่มครับครับเริ่มต้นนะฮะทั้งแม่จิ๋มครับพี่เฮงนะครับมีคะแนนสะสมนะครับคนละ 5,000 คะแนนนะฮะข้อแรกลงกลางมาคนละ 1,000 ครับรอบนี้คุณแจ็ครหัสภาพนี้นะครับผมสนับสนุนโดยภาพเป็นคอแม่ตุ๊กครับผมแม่เป็นสปอนเซอร์สปอนเซอร์สปอนเซอร์แล้วสปอนเซอร์เนี่ยต้องถอดภาพเป็นคอด้วยนะถอดเลยครับแม่มานี่อีกแล้วเอาแกงนะฮะแม่จิ๋มครับพี่เฮงครับพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมนะครับรหัสภาพแรกนี้นะครับมูลค่า 2,000 คะแนนกับรหัสภาพที่มี4พยางค์ครับ4พยางค์นะครับรหัสภาพมานะครับและพี่เฮงตอบว่าหัวจรดเท้าครับหัวจรดเท้านำไปก่อนเลยเอาแล้วเอาแล้วเอาเลยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเชียร์แม่จิ๋มเชียร์แม่จิ๋มไอ้แจ็คแม่จิ๋มสู้สู้แม่จิ๋มสู้สู้แม่จิ๋มสู้สู้เอาน้ำอีกไหมเอาน้ำอีกไหมไอ้แจ็คเร็วมาดูเฉลยนะดูเฉลยภาพแรกคือหัวปลานะครับภาพที่2จรวดแต่ไม่เอาแหวนนะฮะเหลือจรดนะครับผมครับผมสุดท้ายคือเท้านะครับผมเป็นหัวจรดเท้านะครับผม2คะแนนแรกครับพี่เฮงได้ไปเอาใหม่ไหมจิ๋มเอาใหม่แม่จิ๋มบอกต่อให้ก่อนใช่เดี๋ยวจะหวดรวดเดียวแม่จิ๋มบอกนะครับแม่จิ๋มครับ 4,000 ครับแม่จิ๋มรู้อยากกี่คะแนนดีอ๋อ1พันนึงก่อนรู้สึกสมองมันยังเมือยังไงพันนึงก่อนพันนึงก่อนไอ้แจ็คมันวางยาผมลูกดูดิว่าจะล้างอาถรรพ์แจ็คได้ป่ะถ่ายอยู่แล้วแม่โอเคข้อนี้ครับตรงกลาง 2,000 คะแนนนะครับกับรหัสภาพที่มี2พยางค์และเป็นคำผวนครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาครับหัวนะครับเอ้ยเอาแล้วแม่โอ้โหแล้วแม่ตอบว่าเจ็ดได้ใจเด็ดโอ้เจ็ดได้ใจเด็ดมั่นใจไหมถูกต้องนะครับต้องจ้าเฉลยเองซะงั้นเลยมั่นใจมั่นใจแม่มั่นใจมาแล้วมาแล้วเพราะว่ามีใจเจ็ดอันครับผมนะฮะไอ้ที่แยกเป็นสองรูปเนี่ยหลอกๆมาเฉยนะฮะเจ็ดใดก็เป็นใจเด็ดนะครับตอนนี้คะแนนครับกลับมาเสมอกันแล้วครับ 5,000 ต่อ 5,000 คะแนนพี่เฮงเมื่อกี้ก็เอื้อมมือจะไปกดแล้วนะนิดเดียว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 นะฮะแม่จิ๋มเอาไปก่อนนะครับครับพี่เฮงครับคะแนนเรามี5เขามี5ครับเรียกเท่าไหร่ดี2,000ครับเชื่อใจครับครับผมโอ้ย
โอเคข้อที่ต้องกล่าวนะครับอยู่ที่ 4,000 คะแนนนะครับผมกับรหัสภาพที่มี2พยางค์ครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาตอบว่าขยำครับขยำนะครับถูกต้องครับวิเสี้ยววิเดียวใช่เพราะเมื่อกี้คุณแม่นึงก็ได้แล้วนะพร้อมกันเลยอ่ะพี่จิ๋มสู้สู้พี่จิ๋มสู้ไม่ไม่เสียเปล่าไม่เสียไม่เสียแม่ไม่เสียครับเพราะว่ากดได้เขากดก่อนจริงฮะเสี้ยวเดียวโอเคภาพแรกคือขอไข่ครับยำนะฮะกลายเป็นขยำนะครับผมคุณแม่ขยำบ่อยไหมครับไม่มีคนช่วยขยำเลยเอาไอ้แจ๊คมาช่วยขยำไหมครับไม่เอาไม่เอาขยำกระดาษเวลาคุณแม่ขายพวกกระดาษอะไรพวกนี้ขยำกระดาษเหนื่อยแก้มากโอเคตอนนี้คะแนนนะครับพี่เฮงนำเป็น 7,000 ต่อ 3,000 คะแนนครับผมนะครับแม่จิ๋มครับเรามี 3,000 เฮ้ยเฮ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเจ็บใจเจ็บใจเจ็บใจอ่ะเจ็บใจครับเฮ้ยอันนี้จิ๋มไหนวะจิ๋มไหนวะเจ็บใจใครเว้ยแม่จิ๋มนะครับเรียกมา 2,000 คะแนนนะฮะตรงกลางอยู่ที่ 4,000 คะแนนกับรหัสภาพที่มี2พยางค์เช่นเคยนะครับ2พยางค์รหัสภาพมาถึงแม้มีพลาดไปบ้างในเรื่องความเร็วแต่แม่จิ๋มยังมั่นใจในการถอดรหัสภาพของตัวเองอยู่ครับแต่บทสรุปสุดท้ายจะเป็นอย่างไรและเป็นใครที่ผ่านเข้ารอบไปนั้นเอาไว้วันพรุ่งนี้เราจะกลับมาชมกันต่อ 5:00 น. ใน ดาวินชี่เกมถอดรหัสครับ